ทุกคนนะคะก็ห่างหายไปนานนะคะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถ่ายไปนานหรอกป๊อปก็ลงคลิปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็เป็นคลิปที่ถ่ายเก็บไว้นะคะจริงๆแล้วป๊อปงดการอัดคลิปมาประมาณ 38-39 วันเพราะว่าหน้าเนี่ยมันบวมอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่หายดีแต่ว่าทนไม่ไหวแล้วอยากมาทำ How to มากๆก็เป็นคลิปแรกนะคะหลังจากที่ป๊อปไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีมานะซึ่งมันก็เป็นแค่เดือนเดียวหน้ามันก็ยังจะบวมยังจะดูกลมๆอยู่ยังไม่เข้าที่เพราะว่ามันจะเข้าที่จริงๆประมาณ4เดือนป๊อปก็เลยแบบใช้โอกาสนี้นะคะที่หน้าดูกลมดูมีแก้มเนี่ยมาสอนเพื่อนๆแต่งหน้าแบบใสๆนะคะสำหรับสาวมีแก้มหน้ากลมอะไรอย่างเงี้ยจะแต่งยังไงพลังไงให้ดูหน้า V shape ขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เนี่ยป๊อปขอใช้ตัวช่วยนิดนึงละกันเพราะว่าเนี่ยมันจะบวมตรงนี้นะคะคือเรารู้สึกได้จริงมันเคยโด่งดังมาช่วงนึงแล้วเขาชื่อว่าโดโดลาเบลถ้าอ่านไม่ผิดอันนี้นะคะของเกาหลีราคาเนี่ยประมาณ200กว่าบาทนะใช้สำหรับการออกงานวันสำคัญอะไรอย่างงี้สาวๆที่อยากจะแบบดูหน้าเรียวถ่ายรูปขึ้นแล้วก็แบบเขาจะมีลักษณะเหมือนเทปติดแผลแต่ว่ามันเหนียวมากถ้าเกิดดึงแน่นเกินไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นแผลได้นะวิธีการใช้ของเขามันก็ไม่ได้ยากเลยเหมือนเราดึงแล้วก็ดึงไปมันก็จะดูตึงดูวีขึ้นเว้ยเขาก็จะเป็นเทปแล้วก็ตรงนี้นะคะมันจะเป็นเหนียงใช่ป่ะคือมันบวมอ่ะคือพอติดแล้วมันก็จะมีย่นๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพอแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นนี่นะคะก็รู้สึกว่าหน้าวีขึ้นป่ะอาจจะช่วยได้นิดนึงอีกข้างหนึ่งหลอกลวงประชาชนมากเลยจริงๆเทคนิคนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ดาราฮอลลีวูดใช้นะคะแต่ว่าเทปเขาเนี่ยจะแบบประสิทธิภาพสูงกว่ารู้สึกว่าหน้าตึงมากเหมือนเพิ่งไปเย็บไปดึงหน้ามาเสร็จแล้วนะคะรู้สึกหน้าเรียวขึ้นนะคิดไปเองป่ะวันนี้นะคะป๊อปก็ใช้เครื่องสำอางที่แบบราคาเบาๆนะคะราคาที่น้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยซื้อได้แน่นอนก็เริ่มจากตัวบำรุงนะคะตัวแรกอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นนะคะราคา39บาทโทเมโทคอลลาเจนไวท์ซีรัมนะคะของสมูทโตนั่นเองนี่หน้าตาแบบนี้ก็เป็นครีมซองนั่นแหละเป็นเซรั่มมะเขือเทศนะคะเข้มข้นถึง10เท่าอันนี้ใช้แล้วรู้สึกว่าแบบหน้าสว่างกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะคะเขาบอกว่าหน้าใสแบบคูณ10 1 2เทียบเท่ามะเขือเทศ10ลูกนะคะเนื้อเขาก็จะเป็นเซรั่มแบบบางเบามากพอเกลี่ยมาแล้วเหมือนน้ำเลยป๊อปชอบตรงที่เวลาใช้ก่อนแต่งหน้าแล้วคือมันไม่เหนียวเนินอะเท็กซ์เจอร์เขาเนี่ยจะมีเม็ดบีดสีแดงเล็กๆนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นเนื้อเซรั่มแบบบางเบาซึมเร็วมากพอทาแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบเป็นน้ำๆหน่อยนะใครสังเกตเห็นไหมในจมูกป่ะยังหลุดออกไม่หมดเลยอะถ้าเห็นจะตกใจนะมันไม่ใช่ขี้มูกหรืออะไรทั้งสิ้นทาแล้วแบบสดชื่นมากอย่าลืมทาคอด้วยก็แต่งหน้าต่อได้เลยไม่เป็นคราบด้วยนะคะตัวต่อไปมาถึง BBCC ป๊อปจะใช้แบบซองนะคะสมูทโตอีกแล้วนั่นเอง BBCC หน้าเนียนนะคะสว่างอมชมพู SPF 30หน้าตาโซคิ้วอะคืนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะปรับผิวหน้าให้สว่างกระจ่างใสนะจะเป็นแบบเนื้อสีชมพูนะคะเป็น BBCC ที่แบบบางเบามากปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสความรู้สึกเหมือนมันจะแตกตัวเป็นน้ำแบบนิดนึงนะเวลาเราทาเห็นปะผิวเราจะดูขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นมาทันทีก็ทาทั่วใบหน้านะคะเท่าที่ลองใช้มาพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กนะทาไปโรงเรียนหรือไปมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยกันน้ำกันเหงื่อไม่เป็นคราบด้วยที่สำคัญมีกันแดด SPF 30เดี๋ยวป๊อปจะทาอีกชั้นนึงนะเดี๋ยวจะทาให้ดูแบบครึ่งหน้าบ้างว่ามันแบบปกปิดขึ้นจริงๆแล้วก็กระจ่างใสขึ้นพวกรูขุมขนเนี่ยมันตื้นขึ้นด้วยนะเป็นไงคะด้านนี้คือด้านที่ลง2ครั้งด้านนี้ลงไปครั้งเดียวนะด้านนี้คือแบบเนียนกว่านะใต้ตาดูดีขึ้นดูสว่างกระจ่างใสแล้วก็รูขุมขนอะไรเงี้ยดูเล็กลงด้วยเดี๋ยวลงอีกฝั่งนึงนะคะต่อไปนะคะป๊อปจะลงคอนทัวร์นั่นเองอันนี้นะคะของ Bisubisu นะสติกคอนทัวร์อีกนะคะมี2ด้านอันนี้ก็เป็นสีอ่อนนะที่ป๊อปใช้ลงคอนทัวร์แบบค่อนข้างหนวกป๊อปชอบสีคอนทัวร์อันนี้นะรู้สึกว่าสีมันอ่อนดีมาชุบน้ำนะคะแล้วก็แท็บหลังจากที่คอนทัวร์เสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะดู V shape มากขึ้นตอนนี้อาจจะยังดูไม่ชัดเจนนะป๊อปจะลงแป้งแล้วก็ลงคอนทัวร์อีกทีนะค
คะแป้งที่ป๊อปใช้วันนี้นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นของเจ้านางนั่นเองอันนี้เนี่ยเคยรีวิวไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็บล็อกเกอร์หลายๆคนเนี่ยออกมารีวิวนะว่ามันดีมากอะไรเงี้ยดีงามมากเวอร์อันนี้เนี่ยราคา350 บาทนะคะป๊อปซื้อมาในอีเฟนบอยตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะไปตามแค่สีเดียวคือสีเบอร์1นะแต่ว่าบังเอิญไปเห็นสีเบอร์3สีมันสวยมากคือเป็นเฉดสีเข้มโทนเดียวกับคอนทัวร์ที่ป๊อปใช้นะคะป๊อปจะชอบใช้แป้งเฉดเข้มเอามาคอนทัวร์บริเวณใบหน้าเพราะว่าจะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากกว่าการใช้คอนทัวร์สีแบบน้ำตาลอะไรแบบนี้นะก็วิธีการใช้นะคะป๊อปไม่ได้ลงรองพื้นใช่ไหมวันนี้ใช้แต่สีจะเอาพับเนี่ยไปชุบน้ำก่อนนะคะเพราะว่ามันจะทำให้แบบแน่นมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นผิวมากขึ้นติดทนมากขึ้นด้วยค่ะแถบลงไปบริเวณใบหน้าเลยมันก็จะปกปิดได้แบบกริปเวอร์เห็นปะสำหรับใครที่อยากได้ลุคหนักๆปกปิดแน่นอะไรอย่างนี้การน้ำติดโทนก็แนะนำให้ใช้วิธีนี้นะคะเป็นจุดเด่นของเขาเลยส่วนใครเนี่ยที่อยากจะได้ลุคเบาๆใสๆนะคะก็ใช้แปรงปัดไปเบาๆก็ได้ต่อไปนะก็เป็นตัวเฉดเข้มเอามาลงเป็นคอนทัวร์อันนี้เขาก็จะช่วยปกปิดเพิ่มขึ้นได้ดีงามพระราม8มากหน้าแน่นกันน้ำตัวนี้เนี่ยก็เป็นลูกรักอีกตัวหนึ่งของป๊อปเลยเพราะว่าถูกและดีมากเป็นแบบแป้งที่คุมมันแล้วก็เขาการันตีนะคะว่าตอบโจทย์สาวไทยจริงๆต่อไปนะคะก็มาถึงขั้นตอนการเขียนคิ้วกันบ้างนามิ 3D Eyebrow Filler นะรู้สึกจะมีขายใน 7-Eleven Dark Brown นะมีความเขียนง่ายแล้วก็ลื่นดีป๊อปชอบฟองน้ำที่ตูดเขามากเลยอ่ะมันแบบไม่ใหญ่เกินอ่ะเกลี่ยได้สวยงามเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็มาแต่งตานะวันนี้จะแต่งแบบเบาๆเมลินดานะคะ Frosting Mini Palette นะคะอันนี้สีเบอร์1นะคะบัตเตอร์ครีมนั่นเองต่อไปนะคะก็ใช้สีชมพูอันนี้เลยสเต็ปต่อไปก็คือไอไลเนอร์นั่นเองตัวนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยนามิดับเบิ้ลแบล็คไอไลเนอร์ก็ตัวนี้เขาบอกว่ามันกันน้ำติดทนดีงามมากแล้วก็ใช้ไอรีมูเวอร์ล้างออกไม่ยากด้วยอันนี้เนี่ยเพิ่งวิ่งไปซื้อมาในเซเว่นเมื่อกี้เลยเพราะว่าไอไลเนอร์ป๊อปหมดนะคะรู้สึกเขาจะราคา149 บาทมั้งหน้าตาแบบนี้นะแกะใช้แบบสดๆร้อนๆเลยแล้วกันเขาบอกว่ามันเขียนง่ายนิ่มลื่นไม่สะดุดจับถนัดมือนะคะหัวเล็ก 0.52 ฟองน้ำใช่ป่ะเรียวเล็กนะคะเขาแบบเส้นกริปมากสีดำแมทไม่เงาสะท้อนแสงด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาเป็นซิลิโคนด้วยอะจับง่ายถนัดมือเหมาะสำหรับมือใหม่เพิ่งหัดเขียนอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวป๊อปจะเขียนทั้งด้านในนะคะแล้วก็ด้านนอกมันแบบเขียนง่ายไงแล้วก็ไม่เลอะด้วยค่ะก็ดัดขนตาวันนี้นะคะป๊อปเลือกที่ปัดขนตาสีน้ำตาลนะคะดูเป็นธรรมชาตินิดนึงนะเพราะว่าเรากรีดอายไลเนอร์ที่ค่อนข้างจะคมชัดไปแล้วอันนี้ของ Etudy นะคะ Curl Fix สีน้ำตาลปัดแก้มนะคะก็จะใช้พาเลตเดิมนะคะปัดให้สูงขึ้นมาหน่อยนะคะไฮไลท์นะคะอาจจะลงให้สูงหน่อยลิปสติกที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นสีออกชมพูแดงๆนะเป็นลิปที่เพิ่งได้มาใหม่ก่อนที่ป๊อปจะทำผมเนี่ยป๊อปจะใช้ที่กลบไรผมนะคะ Theory Hair Cushion นะมัดนะเอาไว้แบบพรางแก้มนะคะก็คือการปล่อยผมลงมาข้างหน้านิดนึงแบบนี้ให้แล้วก็ทำให้มันแบบ
ูนิดนึงอ่ะจะงอยสองข้างนี้ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรปอยหวานเหรอเหมือนออกมาเล็กน้อยนี่เห็นปะเห็นปะหน้าก็จะดูแบบเล็กอ่ะใส่ต่างหูจริงๆการใส่ต่างหูเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยอำพรางใบหน้าของเราได้นะคะยิ่งต่างหูวงๆหรือแบบต่างหูที่มีการบดบางช่วงของตรงนี้เล็กน้อยใส่ต่างหูที่มันดึงซีนนิดหน่อยมันจะช่วยแบบดึงสายตาให้ไม่มาโฟกัสที่แก้มเรายังไงใครชอบเนี่ยก็ฝากเทคนิคนี้ไปใช้ด้วยถึงจะเป็นการแต่งหน้าใสๆแต่ว่าคอนทัวร์หนักแน่นมากแต่ก็เป็นคอนทัวร์ที่ดูเป็นธรรมชาตินะลูกนี้เนี่ยถ้าใครชอบเนี่ยก็ไปแต่งตามกันได้นะคะรายชื่อเครื่องสำอางเนี่ยอยู่ในคลิปเรียบร้อยแล้วหรือว่าจะเลื่อนลงไปดูตรง description ก็ได้จะเขียนไว้ให้นะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย